ถึงเธอแดดจางจางที่เคยส่องแสงลำไรเฮ้ยมาแบบร้องเพลงเลยอะ18นาฬิกานะเพลง18นาฬิกาของฟรีแฮนด์อีกแล้วแฟนคลับฟรีแฮนด์ถึงไหนแล้วอะ18นาฬิกาทำให้มันช่างสับสนมองไปทางไหนไม่เจอใครสักคนฉันคิดถึงเธอจางที่เคยส่องแสงรำไรไม่นานก็จากไปมีลำลาเธอจะหายไปรักเราที่สายไปคำลำลาเป็นแสงสุดท้ายกดดูคอมเมนต์ก่อนว้ายโอ้ยโทษ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 ทีโทษทีผมเปิดกดดูคอมเมนต์ไงสวัสดีพี่เคเฮ้ยผมมาคุยกับพี่เคดีกว่าพี่เคเพิ่งตีผมไปใช่ป่ะล่ะวันนี้มันจะคึกหน่อยไม่รู้เป็นอะไรนี่ใส่หมวกด้วยเทป่ะล่ะยังไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วคิดเรื่องออกว่าวันนี้จะมาพูดอะไรลืมไปแล้วอ่ะดิมันพูดอะไรดีวะวันนี้เราร้องเพลงอย่างเดียวดีเอ้ยเราร้องเพลงอย่างเดียวดีเลยวะคอนเสิร์ตอย่างเดียวอ่ะมินิคอนเสิร์ตเออมินิคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตมาโอ้รู้สึกว่าวันนี้หน้าหวานอยู่นะฮะนะพี่ทำอะไรเหรอคะพี่ว่าพี่จะร้องเพลงอ่ะพี่ว่าจะฝึกร้องเพลงพี่เลยมาไลฟ์ไงเพื่อให้คนมาคอมเมนต์เห็นป่ะเห็นป่ะคือเวลาเราเหมือนเราโชว์อ่ะเราจะโชว์ฝีมืออ่ะถ้าเราร้องเพลงมาฮะเราก็ต้องอยากให้คนคอมเมนต์คนฟังเยอะๆเราจะได้เอาไปปรับปรุงตัวเนี่ยคอมเมนต์เหมือนกันแต่ไม่เห็นคอมเมนต์เหมือนเดิมเอาแล้วดูอีกเครื่องไม่เป็นไรดูอีกเครื่องเอาร้องเพลงอะไรดีกว่าโหคือกว่าเดี๋ยวเพลงเออแล้วเหลือร้องเพลงแล้วจะมีเพลงมาแนะนำด้วยว่าช่วงนี้ชอบเพลงอะไรเห็นที่แชร์ไปหรือเปล่าแบ็กบีนอ่ะยังร้องไม่ได้เลยอดิเออเดี๋ยวเพลงอะไรดีวะจูนี่ไม่รู้เราคิดไว้ตั้งเยอะไม่ใช่เหรอไม่มีสักเพลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเดี๋ยวจะมาแล้วแป๊บนึงตอนแรกอะที่คิดไว้อะ สายลมคล็อกเวิร์ดโอเคนี่ตีทางนั้นเลยเป็นไงสวัสดีทำอะไรกันอยู่ทุกคนเป็นไงเริ่มเป็นงานเป็นการขึ้นไหมถามว่าทำอะไรอยู่ทุกคนนะปกติลืมถามปกติไลฟ์สดมันต้องถามว่าเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีไหมอะไรเงี้ยเอาเพลงโฟโหพี่เคครับผมมาร้องเพลงโฟไปเยอะแล้วเดี๋ยวร้องอีกจะมีซิงเกิลใหม่ไหมลูก
ไม่รู้คุยเยอะๆก่อนเหรอมาคุยเยอะๆก่อนเหรอคุยว่าอะไรดิเออความจริงกับผมว่ามีหมวกอยู่หลายอันนะแต่ว่าชอบอันนี้สุดเพราะว่าแบบมันแบบว่าสีน้ำตาลอะรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเข้าทรงสุดก็เลยชอบใส่หมวกเฉพาะเนี้ยนะเอาไว้แบบว่า แก้สถานการณ์ไงเพื่อเราแบบว่าไม่ได้สระผมมาเออผมมีของจะอวดนี่แก้วกันดั้มไอ้78กันดั้มตัวแรกของโลกผมเก็บสะสมมาเลยวันนั้นที่ไปเดินอะเพราะว่าผมอะนี่เป็นไงนี่เลยผมชอบกันดั้มมากๆเลยนะรู้ป่ะนี่ชอบมากๆอ่ะด้วยสำนักจะยกพวกไปดักตีทะเลอุ้ยไม่ต้องหรอกความจริงทะเลอ่ะจะได้รับผลกรรมไหมดีไหมเดี๋ยวลินจะมีวิธีที่แบบว่าความจริงอ่ะถ้าเราคิดดีๆอ่ะคือทะเลก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของแบบว่าที่สิ่งที่ F4 เคยทำไม่ดีใส่ด้วยไงถูกไหมถูกนี่ไง F4 มันก็ทุกอย่างมีด้านมืดสว่างเสมอเหรียญยังมีสองด้านเลยเห็นป่ะอะไรอีกอ่ะทุกอย่างมีด้านในด้านนอกอ่ะสมมุติเหมือนแก้วเมื่อกี้ด้านนอกมันสวยฮะด้านในมันอาจจะทำมาด้วยวัสดุไม่ดีอ่ะแต่เราก็ต้องซ่อนไว้ไงถูกไหมเราต้องซ่อนสิ่งไม่ดีไว้สีดำอ่ะซ่อนไว้ส่วนสีขาวเอาออกมาที่ผมบอกว่าเป็นลายโค้ดนี่เป็นจริงนะรู้ป่ะ เออแล้วก็ไลฟ์สดล่าสุดที่พี่ไบบอกถึงวิธีการทำงานผมผมดีใจมากเลยนะพี่ไบบอกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าเท่ดีอ่ะแต่จริงๆผมทำงานอย่างนั้นจริงๆนะผมรู้สึกว่าคือบางทีพอใช้คำปกติมันดันไม่ร้องไงแบบว่าถ้าบอกว่าเสียใจมากเราต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครรักเราอะไรเงี้ยมัน ไม่ได้ร้องเพิ่มออกมาอย่างซีนตอนดาดฟ้าอะไรก็ไม่ได้ร้องเพิ่มแต่คือพอเราทำงานเป็นสีอะรู้สึกว่ามันจะคอนโทรลด้วยง่ายเพราะว่าผมจะแบ่งร่างเลนออกมาแบบโอ้โหเป็น10ร่างเลยอะว่าหลังจากเจอเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นร่างนี้แล้วร่างนี้สีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะเล่นออกมาประมาณนี้ใช่ไหม แล้วก็อ๋อกำลังจะพูดอะไรนะอ๋อแล้วก็พอตอนนั้นอะเหมือนพี่เขาพูดว่าเหมือนเราแบบอารมณ์ร้องไห้เราเริ่มดรอปอะพี่เขาพูดว่าเนี่ยนะกูชอบที่มึงแบบว่าที่มึงดีแต่มันมูดดีว่ะเออชอบคือพอพี่โอเขาเห็นว่าเราร้องไห้น้อยลงอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าหยดสีดำลงไปให้สีดำมันซึมลงไปเงี้ยให้ซึมลงไปถึงข้างในอ่ะอันนั้นน่ะร้องฟูมไฟอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่ามันรู้สึกแบบมันน่าจะเป็นเรื่องเศร้ามากเพราะแบบว่าถ้าเราตีความว่าตอนเนี้ยร้องไห้บนดาดฟ้าเราพยายามจะมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีเราพยายามจะมองมันเป็นสีกลมคือ มันไม่เชิงสีดำอ่ะแต่คือพยายามที่จะให้มันออกมาแบบสว่างขึ้นก็เลยได้เป็นสีกลมถูกไหมสีกลมแล้วก็เป็นสีกลมที่มีกากเพชรที่ตกลงพี่โอ้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเพชรหมายถึงที่บอกว่าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่เขาก็ได้เจอคนที่ดีกว่าเราก็คือเราโรยกับเพชรลงไปอะโรยหน้าลงไปเท่านั้นอะให้แบบมันดูสวยงามอะแต่ความจริงสีกลมอะมันเป็นสีที่แบบดูรู้สึกว่ามันน่าเศร้าอะไรเงี้ยแล้วพอมันเหมือนเป็นไม้ตายถูกไหมพอเราวางไว้แล้วพอเรายิ่งพูดคำเนี้ยแล้วพอพูดแล้วมันต้องรู้สึกแย่ที่สุดอะก็คือเราหยดสีดำลงไปอะคือเราจะพยายามให้มันเป็นสีกลมบีกาเพชรหยดสีดำลงไปทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเริ่มเป็นสีดำรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่แบบน่าเศร้ามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันแบบว่าอะไรนะมันเข้ากับผมอ่ะเออใช่ตอบโจทย์อ่ะดินั่นแหละคอมเมนต์แป๊บนึงแล้วกันอ
เออมันเฮ้ยพอดีพี่พัดผมเห็นนะว่าพี่มาแซวอ่ะพัดเป็นทีมงานของภาพดีครับแล้วเขารู้ความลับของผมเยอะมากแต่ผมพูดงี้จริงๆไม่ใช่หรอเออใช่ผมก็ทำงานงี้จริงๆมาโถจะมาแซวได้ยังไงล่ะผมก็เนี่ยทำงานของผมเนี่ยเนี่ยล่ะผมเห็นคอมเมนต์นะเอาจริงอ่ะเห็นอยู่เออผมจะบอกว่าช่วงนี้ผมติดฟังเรื่องผีจริงๆอ่ะชอบฟังไม่รู้เพราะอะไรแต่ชอบฟังเรื่องผีเนาะสนุกดีเอามาเราร้องเพลงเลยดีกว่าจูเนียร์มาเป็นไงดีป่ะเมื่อกี้คุณอะไรอย่าเคิร์มเนี่ยกับวิชาแล้วคำพีแต่ว่าเราจะร้องเพลงให้ฟังบรรเลงเป็นเพลงปลอบประโลมหัวใจร้องไม่พอแต่ว่าผมมีความสุขผมหวังว่าความสุขมันจะส่งผ่านออนไลน์นะเอาจริงเทคโนโลยีอะถึงมันจะเป็นไฟฟ้าแต่ความสุขมันน่าจะส่งผ่านได้เนาะใช่ปะไปเรื่อยเลยจะลงเอาเพลงอะไรเนี่ยสายลงเออวะเราจะเปิดก่อนลองไหมก่อนให้เธอจงอย่าลืม
ายลมนะของคอคูลนะก็อาจจะไม่ได้แบบมาสเตอร์พีซเนาะแต่ว่าเราสไตล์นั่งเล่นนะก็เป็นมูดนั่งเล่นเนี่ยขอร้องอันนี้วันนี้ขอร้องเพลงเยอะหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรดีขอร้องเพลงแล้วกันนะอยากร้องอะไรก็ร้องแฮะนี่ร้อยแบบว่าฟังเพลินๆก็ได้เนาะจะเล่นมนุษย์ต่างดาวยังไงยังเลยไอ้ดีมนุษย์ต่างดาวฟรีแฮนด์แฮนด์เพลงนี้มีความหมายนะกับผมอะจริงผมไปร้องแบบอินให้ดูคือเพลงนี้มันแบบทุกคำออกมาจากข้างในจริงพูดจริงนะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวคนเนื้ออยู่ไหนอะกดเข้าไปแล้วก็ตรงที่เขียนว่าคอร์ดเนี่ยไม่รู้เลยแป๊บนึงเฮ้ยคืออะไรอ่ะกดไปที่คอร์ดกีตาร์อันนี้เหรอเอามาคอร์ดกีตาร์ดูคืออะไรนะอ่ะดีเอามันขึ้นก่อนไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยสง
ี่ไงนี่อย่างไรก็จบสวยป่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราพอแล้วเหรออะไรอ่ะรอเพียงอะไรอีกเดียวไม่น่าจะไลฟ์ไม่นานนะเพราะว่าร้องเพลงอะค่ะร้องให้เขาขอเอาไว้เออใช่ขอเพลงมาได้นะครับเอาเพลงในค่ายนะหรือว่าเอาเพลงแบบว่าที่ผมแบบว่าฟังก็ได้ที่แบบชอบฟังอะเอาไหมนี่อ่านคอมเมนต์อยู่เอาเพลงในค่ายมาเลยมาโอ้ยขอบคุณสำนักบอกว่านี่คือซองมนุษย์ต่างดาว by Free Hand นี่ไงขอบคุณสำนักมากๆเลยนะอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาหนีไปละเลียบอะอะไรเลียบพวกแบบโอเอซิสอะเฮ้ยร้องกินแล้วเกิดปกติร้องเป็นไงบ้างร้องเป็นไงบ้างอังกฤษอะได้อยู่อะดีโอเอซิสอะโอเอซิสอะเอ้ยวันเดอร์วอลวันเดอร์วอลร้องได้แต่อะลองดูแล้วกันเอาดีเราออกจากกรอบตัวเองอะลองออกไปทำอะไรใหม่ๆดูชีวิตไม่มีสิ้นสุดศักยภาพของมนุษย์ก็เหมือนกันเราสามารถวิวัฒนาการได้ไม่สิ้นสุดเลยนะรู้ป่ะ Eternal อ่ะ คือเราก็ Eternal ทุกคนนั่นแหละ Eternal ก็บอกอยู่ว่ามนุษย์มันสามารถวิวัฒนาการได้ใช่ป่ะเราเป็นมนุษย์เราก็วิวัฒนาการแล้วมันดีเมื่อกี้ผมร้องเพลงมนุษย์ต่างดาวด้วยเอาความหมายไม่ได้ตรงเลยไหนกดตรงไหนอ่ะเสียงแหบปะเนี่ยเสียงแหบปะเอาน้ำไหมเอฟโฟค่ะเอฟโฟกดที่คอร์ดขึ้นไหมบานาดิชูดิสัมฮาเลียลไลวาชิกาจะเชื่อได้ป่ะอันเนี้ย I don't believe that anybody feel the way I do about you now ขึ้นเลยป่ะได้ป่ะพอไหมพอเฮ้ยนี่นี่ตัวเซียนเลยนะเนี่ยตัวช่วยเลยเอาเริ่มเลยอ่ะ To you Banana should somehow realize what you got to doI don't believe that anybody feels the way I do about you now oh. What the only three that I find in your heart is up I'm sure you heard it all before but you never really had the time I don't believe that anybody feels the way I doAbout you now Wonderwall The road we had to walk of fighting And all the lights that we did and abiding There are many things that I would like to say to you But I don't know howBecause maybe You're gonna be the one that saved me And after all You're my wonderful ได้อยู่เอาเนี่ยเอาดีๆมึงว่าไม่ได้มันได้มันได้อยู่มันก็ท่อนที่ไม่แน่ใจลองเบาๆไงสูทิกอ่ะต่อเลยอ่ะ Today
it's gonna be a day but a day I'm throwing back to you. By now you should have somehow realized what they're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. ตูกอีกแล้วเมกาตูกอีกแล้วโอ้อินเทอร์เน็ตเอาอีกแล้วเอาละตะต่อไหมหรือว่าเพลงอื่นอ่ะเฮ้ยเงาวะได้ปะวะไม่รู้เหมือนกันวะขอหาเพลงแป๊บนึงนะแล้วเราคิดเพลงหน่อยดิกลัวเออเพลงเฮ้ย One Last Cry หน่อยไหมล่ะลองได้ปะยังไม่เคยเล่นเลยลองดู One Last Cry ลองดูก่อนนะยังไม่ได้จะเล่นนะแป๊บนึงนะไม่รู้จะลองได้เปล่าเพลงแต่ว่าเราจะลองเพลง F4 ให้มันหมดไงถูกปะล่ะว่าไม่ได้โปรโมทได้ดิอ่ะใช่ไหมToday is gonna be the day that I'm throwing back to you. But I'm not trying to somehow. แป๊บนึงนะกูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบท่อนแรกๆเราร้องถูกหรือเปล่าอ่ะดูเดี๋ยวลองดูรู้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายได้บอกตัวเองให้ฉันผ่านมันให้ได้เหมือนที่ผ่านมามึงว่าเล่นได้ป่ะลองดูเพราะว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายใดบอกตัวเองให้ฉันผ่านมันให้ได้เหมือนที่ผ่านมายังมีพรุ่งนี้แค่เพียงฉันรอไม่คิดจะท้อแค่เพียงวันละแค่เนยเท่านั้นถูกใช่ไหมถูกไหมเอาเริ่มเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมเธอจะใช้เวลาไม่นานปล่อยหัวใจรู้สึกเหมือนที่รู้สึกอย่างนี้ แค่เพียงขอเพียงที่ใจได้ยอมนะขอแค่ในวันอุ๊ยโทษไม่ถึงอะไรเฮ้ยทำไมดีสวยว้าหมดกันใช้เวลามีนานไปกว่านี้ขอแค่แค้นสุดท้ายสัญญาพรุ่งนี้จะเดินต่อไป It's my one last cry ได้อยู่ไหมได้ไหมไม่ค่อยฝึกร้องอ่ะดิเออไม่เคยเล่นเออแต่ว่าเมื่อกึ่งก็ได้อยู่เนาะนิดนึงอ่ะล่ะเราเพลงอะไรดีอ่ะเราอ่ะเพราะจะผมชอบคอมเมนต์คำว่าเพราะจัดไงไม่รู้เนาะ มันภาษาผู้ชายดีอ่ะเนี่ยเพราะจัดของจริงอะไรเงี้ยหรือว่ามีคำผู้ชายอะไรเดือดสุดจริงอะไรประมาณเนี้ยฟ้าแล้ว
โคตรเอาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคำผู้ชายแล้วมันดูแบบหาผมผู้ชายไงแล้วแบบฟังแล้วสุดจริงอ่ะเพลงอะไรอ่ะต้องได้ป่ะวะคนนั้นที่เราร้องยังไงใส่สุดกันมันไลฟ์มือไงก็โชว์ไงความสัมพันธ์ไอ้นี่มันพูดติดลิขสิทธิ์ไงไม่รู้ไงแล้วเรื่องนะใช้เวลาไม่นานปล่อยหัวใจรู้สึกแม้ที่รู้สึกอย่างนี้อยากเพียงขอเพื่อนที่ใจได้อ่อนแอขอข้างในวันนี้เออว่ะหัวไวเหมือนกันนะเราอะเล่นเข้มแข็งแล้วกันนะเออจริงผมชอบเพลงนี้มากเลยของแคนซานค่าย GMM เองพอเล่นนะในค่ายคันซันผมคิดสนิทกับให้ที่สุดนะแต่ผมขอเล่นนะขอในนี้เลยนะมันชอบอ่ะเดี๋ยวเปิดคอร์ดก่อนดีแป๊บนึงนะหนึ่งโหลดอยู่หรือเว็บนี้มันโหลดไม่ได้นะขอแป๊บนึงจูเนียร์กูจำเนื้อไม่ได้ที่ขอทีตาเลอได้ยินเสียงเลอว่าเมื่อกี้เลอแต่ปิดปากเลอข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาข้างนอกเมื่อกี้เลอไปแล้วเนี่ยมันใช่เรื่องที่ควรพูดไม่ดีวู้ฮึจะมาตลกงี้ไม่ได้นะได้ยินหมดนะพูดอะไรอ่ะผมได้ยินหมดแหละเอานี่เราขึ้นเลยดีมาจุ๊กเนี่ยขึ้นก่อนมาผิดเดี๋ยวกูขึ้นเลยคือยังมั่นใจใช่ป่าววะไม่เป็นไรเจ็บแค่ไหนไม่เคยบ่นคนคนหนึ่งมันไม่มีผลทนเชฟกี่หนก็คงไม่เป็นไรไม่เคยคิดว่าเธอนั้นจะมาเปลี่ยนไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวอะไรแต่ว่าฉันก็พอเข้าใจไม่เป็นไรลองกันยิ่งฝืนยิ่งหนีไปเท่าไรยิ่งเจ็บในใจจนเกินรับไว จากนี้ที่ยอมให้ใจได้พักให้รักมันพังไปทนไม่ไหวก็ร้องให้สักทีเล่นแข็งแข็งทำไมข้างในจิตใจมันยังไม่ไหวสุดท้ายก็แค่คนธรรมดาและสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมาและสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมาหา อาจมีใครที่ยังยิ้มไม่เสียใจแต่คงมีวันที่ร้องออกมาหาเจอฉันที่ไม่เคยจะมีคิดถึงแต่เธอทุกนาทียิ่งฝืนยิ่งหนีไปเท่าไรยิ่งเจ
จ็บในใจจนเกินรับไหวได้พักให้รักมันพังไปทนไม่ไหวก็ร้องไห้สักทีลืมแข็งทำไมเธอใจข้างในมันยังไม่ไหวและสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมาและสุดท้ายก็แค่ร้องทำไมและสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมาและสุดท้ายฉันแค่ร้องไห้ออกมาความผิดพลาดมันเกิดขึ้นกันได้ตลอดเลยเนาะเออไม่เป็นไรไหวหรือเปล่าจริงๆคือไม่รู้จะพูดอะไรคือแบบโอ้พูดแล้วแบบรอบนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่หน้ามีอะไรให้ติดตามบ้างคือเลนมันโดนตีอ่ะเอาดีๆตกใจเหมือนกันนะคือแบบเลนมาช่วยเฮ้ยเลนโดนตีแบบเฮ้ยเล่นดนตรีเล่นจะเป็นไงหรือเปล่าแบบคิดว่าผมร้องไห้สิเป็นไงเมื่อกี้น้ำตาคอแล้วเนี่ยตาแดงแล้วเนี่ยเอาดีๆไปย้อนดูกันได้ตาแดงเนี่ย acting อ่ะแต่มันไม่ใช่การแสดงครับอารมณ์มันยังค้างอยู่ข้างในถ้ามองเข้าไปข้างในใจของฉันนะมันก็ยังค้างอยู่ดีแหละจริงๆใช่ก็รู้สึกว่าลื่นถูกตีอ่ะผมแบบทำตัวไม่ถูกเลยนะเอาจริงผมอยากจะหลับแล้วตื่นมาทีวันเสาร์อ่ะจริงเรื่องจะเป็นไรไหมอ่ะเป็นห่วงไทม์ด้วยอ่ะทะเลมันน่ากลัวจริงๆอ่ะเออทะเลมันน่ากลัวนะแบบโหดอ่ะเอาจริงอ่ะโอ้ยไม่เคยดูโฟคิกป่ะไม่เห็นเรื่องชอบมากเลยนะจริงๆชอบดูแบบชอบโฟคิกมากเลยอ่ะถ้าสังเกตบางทีผมเข้าตึกผมโฟคิกอ่ะเอฟโฟโฟคิกชอบโฟคิกกันนะมันไปโฟคิกได้ยังไงเนี่ยทะเลมันน่ากลัวเดมันแบบดูโหดอ่ะมันใช้ไม้ตีอ่ะถ้ามันถือสู้ได้เฮ้ยโหมาเหอะเอาจริงไม่เป็นสองรองแข่งนั้นมือเปล่านี่ได้เลยอ่ะเอาจริงอ่ะเอาจริงแบบเฮ้ยแต่ใส่ฟิลเตอร์นี่ดีกว่าไททันอยู่ไหนนะเป็นไงเฮ้ยหลุดได้ไงอ่ะต้องถอดหมดเฮ้ยไม่ต้องถอดนี่ยิงพร้อมสู้กับทะเลนะถ้ามันแบบว่าเฮ้ยเล่นอะไรอย่างเงี้ยหลบนะเอาจริงหลบปุ๊บซัดปั๊บปุ๊บแล้วก็ต่อยปังนี่อย่างงี้เลยแล้วก็โดดถีบด้วยจริงเคยดูเรื่องนี้ป่ะเดโนดอะเดโนดเคยดูป่ะชอบมากมากเลยเห็นลูกลูกอยากกินแอปเปิ้ลไงผมจะคลองลูกส่งชื่อมาให้หมดแล้วผมจะเขียนให้หมดเลยเอาจริงใช่เหรอมันใช่เรื่องเล่นเหรอมันใช่เรื่องเล่นไม่ใช่นะมันชอบเดโน่แล้วตอนนี้มันจะได้ยินเสียงอยู่ปะแป๊บนึงนะฮัลโหลใช่เหรอไม่ได้ยินเสียงหรอเมื่อกี้มันเป็นเอฟเฟคไงอ๋อนี่ไงได้ยินเสียงแล้วเออนี่ได้ยินแล้วชอบมากเลยเดนโน่จริงๆอ่ะผมยังมีไลฟ์ป่ะผมคิดอยู่นะว่าถ้าผมแบบมีลูกตั้งชื่ออะไรแสงอ่ะไลท์อัพ the sky ไลท์อัพเท่นะเหมือนอะไรรู้ป่ะ bright up เนี่ยที่ดอ bright up STS 15
ไลฟ์อัพสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยใช้ทุกวันเลยเอาจริงลูกไทยอินเนียนเนียนผมก็เก่งกันนะแล้วมีฟิลเตอร์อะไรให้เล่นอีกโอ้โหขอร้องเซื้อผมว่าฟิลเตอร์นี้เซ็กซี่ดีป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรอเขาโหลดอยู่ไม่เห็นด้วยอันนี้เซ็กซี่ป่ะละมุนเนาะเหมือนแบบมันมัวๆป่ะมันเหมือนภาพในฝันอะแบบฝันเห็นแบบพี่ดิวแบบแบบสวัสดีน้องวันนี้น้องกลับบ้านหรือยังเอ้ยไม่ใช่น้องกลับยังไงถ้าไม่มีใครมาส่งมันดึกแล้วอ่ะพี่แนะนำให้โทรบอกพ่อแม่ดีกว่าให้พ่อแม่มารับดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วส่วนพี่อ่ะกลับก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวให้น้องรอตรงนี้แต่ว่าอย่าออกไปข้างในนะฝนมันตกแล้วกลางคืนมันอันตรายเนี่ยดูอบอุ่นป่ะเออแล้วเราพูดคำอบอุ่นกันดีกว่าเช่นตอนนี้ได้ยินเสียงป่าวะดูอบอุ่นป่ะนี่ได้ยินเสียงอันนี้ดูละมุนอ่ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงดรีมอยู่ในความฝันน่ะนี่ไงเหมือนเจอพี่เลนในฝันแบบเดี๋ยวมึงหันหัวมันหันหัวแล้วก็เจอเรียกพี่สวัสดีน้องหนูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหนูจะมาเดินเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะรู้เปล่ามันอันตรายแล้วหนูยังเด็กอยู่ด้วยเนี่ยมีใครมาจีบหนูบ้างเนี่ยฮะบอกพี่มาเลยนะต้องยิงพี่ห่วงแล้วเนี่ยรู้ป่ะพี่มีทำให้พี่เป็นห่วงอีกแล้วแม่งใครแม่งใครหนูเฮ้ยพี่นันนี่มาโหดูพี่นันนี่มาพี่นันนี่ไลฟ์กับผมปะล่ะไลฟ์ปะล่ะส่งคำขอมาเลยพี่นันนี่ฮ่าฮ่าตึบเลยฝากดูน้องผมด้วยนะครับเนี่ยเราเข้าหมดพี่ชายที่แสนดีอีกแล้วเนี่ยเราดูแบบพี่นันนี่ก็เป็นห่วงน้องความจริงพี่นันนี่ก็เป็นพี่ที่เป็นห่วงน้องจริงคือแนวพี่ชายอ่ะแนะนำน้องน้องพูดอะไรแล้วแต่ดิวเลยเอ้าดิวแล้วแต่ดิวเลยได้หมดเลยดิวตามใจดิวเลยเรื่องของมึงเลยดิวเนี่ยมามีปกติพี่อันนี้พิมพ์อะไรเปล่าพี่อันนี้พี่อันนี้เอาทีอย่าให้เรียกเสียงดังกว่านี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเล่นฟิลเตอร์กันดิฟ่าคุยมีฟิลเตอร์อันตรายเดี๋ยวนะมาขอเป็นที่พักในเวลาจะเหงาให้ฉันแบ่งเบาอย่าให้เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใครอยู่ตรงนี้และ in the van ละลายเลยดิเป็นไง ละลายกันเลยอ่ะเพราะไม่กล้าพอที่จะบอกใครไม่ง่ายนะจะพูดความจริงแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งที่เธอนั้นเป็นมันทำให้ขอเป็นที่พักให้เธอแบ่งเบายามที่เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใครอยู่ตรงนี้และ in the van เพราะไม่กล้าพอที่จะบอกรักไม่ง่ายนะจะพูดความจริงแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งที่เธอนั้นเป็นมันทำให้ฝากแค่เธอเป็นไงโหใส่ฟิลเตอร์แล้วมันคึกเลยอ่ะดิ อะไรเดี๋ยวลองอื่นแป๊บคนชั่วเอ้ยเฮ้ยคุยนะคุยนะคุยนะคนชั่วไม่ชั่วจริงซะ
ส่งแสงงามลงมาให้ฉันเธอคือคนพิเศษเธอเป็นคนสำคัญที่เดินตามความฝันและทำมันด้วยหัวใจเธอนั้นเป็นเหมือนดาวนำทางให้โลกฉันสว่างเกินใครจะส่งนำหัวใจเปลี่ยนโลกทั้งใบให้จำเอาไว้ดาวในใจฉันคือเธอLove for my life รู้จักควีนป่ะ Bohemian Rhapsody Freddie Mercury อ่ะรู้จักป่ะนี่ไงชอบมากเลยนะไปดูด้วยรู้จักซูคุนาป่ะแล้วรู้จักซูนิโอหรือเปล่าอันนี้อันตรายว่ะปึ๊บครับปึ๊บปึ๊บแบบอีกเพลงนึงโปรดมองเข้าไปจิตใจของฉันมองผ่านภาพลวงที่ใครคิดแกนฉันคือใครฉันคือใครอันนี้โหเก่งว่ะคนที่ไม่ใช่คนนั้นตายภาพสวยงามที่ใครวาดฝันมีเพียงหัวใจที่มันบอบช้ำว่าฉันได้ไหมเปิดมีเสียงบ้างได้อยู่ปวดมองในหัวใจฮะฮะอีกคืนกับความอ้างว้างอีกนั้นไม่ก็ฟ้าจะสางอีกกระไม้จะถึงใบทางAnd she feels so lonely แค่สกุลที่ใจทุกการแค่สกุลที่อยู่เคียงข้าแค่สกุลเป็นดาวนำทางคนที่จับมือฉันเอาไว้เอ๊ะคนที่ไม่ทิ้งกันเป็นไหนเอ๊ะคนที่มองฉันด้วยหัวใจเอ๊ะคนที่อบกอดฉันด้วยใจเอ๊ะก่อนที่หัวใจฉันจะหมดแรงก่อนลมหายใจฉันจะอ่อนแรงโปรดพาหัวใจฉันออกจากตรงนี้ไปก่อนที่ฉันจะแพ้พ่ายความอ่อนเอ๊ะเงาเจ็บหนาวแน่ชูในหัวใจทุกอย่างที่เก็บไว้เป็นมึงเออมาแล้วใครจะเข้าใจโปรดมองเข้าไปที่ใจของฉันมองผ่านภาพลวงที่ใครคิดกันฉันคือใครฉันคือใครคนที่ไม่ใช่คนนั้นตายภาพสวยงามที่ใครวาดฝันมีเพียงเสียงแป๊บนึงกอดฉันได้ไหมกอดฉันเอาไว้โปรดมองในหัวใจ Who am I ได้ยินเสียงทุกอันป่ะกอดฉันได้ไหมคนดูเพิ่มแล้วเนี่ยเอาจริงอ่ะเห็นป่ะคนดูเพิ่มคนดูค้างเอาอีกดีกว่าเพลงเหลือเพลงอะไรนะลืมแล้ว อยู่ในโลกของตัวเองที่แข็งขวางไม่มีใครอยู่ตรงนี้จะได้ไหมอยู่ในโลกที่มีเธอเธอทำให้โลกของฉันมีความหมายคึกใหญ่เป็นไงสนุกอะสิชอบใช่ไหมล่ะเราก็ต้องอินเตอร์เทนเนาะเราเป็นอินเตอร์เทนอะเราเป็นอินเตอร์เทนเนอร์เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟิลเตอร์หมดแล้วเดี๋ยวเพลงหมดแล้วอะแต่เมื่อกี้มึงพูดมาคำหนึ่งเจอในฝันใช่ไหมล่ะเราไม่ร้องเจอในฝันเลยเหรอฮะเคยฟังเจอในฝันป่ะทุกคนของวงลิฟอะ It's only you ที่ฉันพูดว่ารักฉันมันเป็นแค่ในฝันที่ฉันนั้นรับรู้ได้แค่ตอนที่ลับไหลสุดท้ายก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาให้รู้ว่าวันนั้นเปิดแล้ว It's only
ที่ฉันพูดว่ารักแค่ในฝันที่ฉันนั้นรับรู้ได้แค่ตอนที่รับเลยสุดท้ายฉันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาดูว่าวันนั้นไม่มีจริงทุกคำเขียนตอนฝันเห็นเธออยู่ในนั้นเพื่อรู้ว่ามันฝันก็ใจเอาอีกป่ะไหวไหมไม่พูดอะไรหน่อยอ่ะแบนหมดแล้ววะกินน้ำอยู่ดีกว่าไอ้เนี่ยนี่อะไรทำแล้ววะเหนื่อยขอพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอแล้วดิลงเลยไหมโอ้หมดเลยอ่ะฝากผลงานแล้วก็ลงได้แล้วมือจริงโอเคฝากผลงานนะครับก็เอฟโฟร์ไทยแลนด์ EP ตอนหน้า11น่าดูมากมากอ่ะเอาจริงอ่ะผมก็นี่พูดในฐานะคนแฟนคลับคนนึงนะก็น่าดูมากอ่ะอยากติดตามเป็นห่วงเลนนั่นแหละก็เป็นห่วงเลนอ่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็ติดตามนะช่วงนี้งานยุ่งมากมากทำงานตลอดโอเคก็กลัวเลยจะไม่มีเวลามาไลฟ์อะครับก็เลยมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าแบบเพิ่มจะ3ล้านแล้วอะก็เลยมาไลฟ์ก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนอะขอบคุณที่ติดตามเอาใจช่วยกันมาโดยตลอดมีความสุขมากๆนะอยากฟังเรื่องผีป่ะขอเรื่องผีเรื่องนึงครับเขาพิมพ์กันมาเต็มเลยอ่ะเอาดีๆเฮ้ยขอเรื่องผีมาเรื่องนึงเออเอานี้มาเล่าเรื่องผีเรื่องนึงอันนี้เอาเล่าเรื่องไหนเฮ้ยมันอยู่ในเหตุการณ์สั้นๆดิฟังเรื่องผีมั้ยเตอร์ด้วยเอาป่ะผีเฮ้ยสงสารคนกลัวหน่อยดิวะไอ้เกิดคนแล้วเค้ากลัวผีขึ้นมาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอันนี้เป็นช่วงเล่าเรื่องผีเหรอใครกลัวข้ามใครตัวกลัวก็ปิดเสียงได้ผมให้ออกกลัวสตอรี่นะก็คือเราเล่าเรื่องผีเราจะผิดเอ้ยมันเราได้ก็เรื่องผีอะแล้วมันลงยังไงอะเนี่ยก็เอาฟิลเตอร์ธรรมดาดีกว่าคือเรื่องมีว่าตอนนั้นมันผมไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งใช่แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปพักที่ที่หนึ่งแล้วเจอเรื่องหนึ่งกูไม่อยากอ้างอิงแหละเรื่องนี้ก็กลัวไงไปเจอคือเรื่องมันเป็นงี้เราแบบว่าเราไปที่เกาะใช่ไหมแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าเกาะเนี่ยเกาะมันมีแบบว่าคือมันเป็นเกาะที่เราต้องนั่งเรือไปเพื่อไปพักเนี่ยเออแล้วแบบเซเว่นอ่ะอยู่หน้าเกาะแต่ที่เราจะไปอ่ะอยู่ข้างหลังเกาะก็คือมันคนละฝั่งกับเกาะใช่ไหมเออแล้วหน้าเกาะนี่ก็คือเป็นที่เรือเข้าส่วนหลังเกาะนี่ก็คือเรากลับไม่ได้เข้าใจป่ะมันเป็นแบบทะเลเหมือนกันอะไรเงี้ย
ผมก็ไปกับเพื่อนประมาณ4คนเอโฟเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะมึงไม่อยู่อ่ะเออสมัยมัธยมไปกัน4คนแล้วแบบคือเหมือนแบบเอาจริงน่ากลัวมากนะจริงๆอ่ะที่คิดอ่ะคือพูดเรื่องจริงคือแบบคือมันก็ตกดึกใช่ป่ะแล้วในเกาะก็คือทั้งนั้นก็มีชาวต่างชาติมีคนมากมายคนเยอะอ่ะแล้วคือที่พักอ่ะอันนี้คือชายหาดใช่ป่ะที่พักอ่ะเรียงกันอย่างงี้เลยนะเรียงแบบเป็นที่พักที่เรียงที่แบบทุกที่พักเดินออกมาปุ๊บเจอชายหาดหมดเลยแล้วแต่ละที่พักก็จะมีบ้านอยู่ข้างในถูกมั้ยเราก็พักที่พักที่พักนึงแล้วประมาณ 3:00 นอะไรเงี้ยพอดีเราไปซื้อจะไปซื้อแบบเจออยากไปซื้อของเซเว่นแต่ว่าการที่ไปเซเว่นมันต้องไปหน้าเกาะแล้วทางเกาะมันโคตรเคี้ยวมากๆอ่ะกลัวดิผมกับเพื่อนก็กลัวนะจริงๆแล้วเราเช่ามอเตอร์ไซค์มาคันเดียวแล้วแบบคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นคนเดียวเพื่อที่จะพาไปหลังเกาะคือแบบมันก็กลัวแหละแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดไม่ดีขึ้นมาว่าแบบจะกลัวอะไรวะแล้วก็ปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนพูดไม่ดีอ่ะเราก็เลยแต่เราก็ไม่คิดอะไรแล้วหลังจากนั้นพอดีเราก็ยืนคุยกันหน้าที่พักว่าเฮ้ยเราจะเราไม่ได้ไปซื้อของกินที่เซเว่นกันหรอน้ำแข็งอะไรก็หมดถูกไหมแล้วคืออยู่ก็มีวินมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งแล้วบอกว่าพวกเราก็ถามว่าพี่ไปเซเว่นไหมคือแบบมอไซค์ซ้อนได้คน2คนใช่ไหมแล้วให้เพื่อนอีกคนอ่ะนั่งวินแล้วก็ไปเซเว่นด้วยกันเท่ากับมันจะมี4คนอ่ะเราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่วินมอไซค์เขาพี่เขาก็ไม่ตอบนะเขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ขับผ่านมาเลยแล้วอยู่เขาก็ขับกลับมาแล้วบอกว่าน้องจะไปเซเว่นใช่ไหมตามพี่มาแล้วกันแบบเอ้าแล้วไม่ให้เราซ้อนไปด้วยเหรอก็แบบเออเราก็จะจ่ายตังค์ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกเออตามพี่มาแบบเอ้าอะไรวะแล้วก็เลยตามไปแล้วคือทางอ่ะมันโคตรเคี้ยวแบบเนินขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงขับตามไปเรื่อยๆนี่เพื่อนเล่าให้ฟังนะผมไม่ได้ไปนะขับไปเรื่อยๆปุ๊บหันกลับมาเฮ้ยวินหายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าวินมอเตอร์ไซค์จะหายไปไหนถูกไหมคือหายไปเลยอ่ะเลี้ยวสมุนเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วมันลงข้างหน้าน่ะไฟเรายังไม่เห็นเลยอ่ะเพราะถ้าสมมติว่าไม่หายจริงๆอ่ะจะหลงปะล่ะถูกไหมคือหลงแบบหลงอยู่นานแบบสักพักนึงเลยอ่ะแต่สุดท้ายเหมือนแบบก็เห็นเซเว่นตอนนี้มีใครฟังอยู่เหรอกูไงฟังเออโอเคโอเคขอบคุณดูเคกลัวแล้วแหละตอนนี้โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเล่าต่อแล้วนะแล้วคือแบบเออไปอย่างนั้นแล้วไปสักพักเซเว่นแล้วก็กลับมาแล้วพอดีเหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนไม่สบายแบบปวดหัวอ้วกแตกแบบคนนั้นอ่ะไม่สบายปวดหัวอ้วกแตกผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าคิดว่าเออคงไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็มันไม่สบายอ่ะแต่มันถึงขนาดที่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะเราต้องหาสถานพยาบาลแล้วตอนนั้นน่ะเด็กก็คิดว่าเราออกไปให้คนช่วยอย่างน้อยผู้ใหญ่ก็คงแบบเฮ้ยไปสถานพยาบาลสิน้องหรือว่าพี่พาไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องที่แปลกคืออะไรแล้ววะหลังจากที่เรากับเพื่อนกลับมาจากเซเว่นอะคือเอ้ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่เจอวินมอเตอร์ไซค์อะแล้วหลังจากนั้นอะแปลกตรงไหนเลยวะเพิ่งมาคิดได้อะก่อนเนี้ยไม่มีคนเลยมีแค่พวกเราแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์คันนึงจริงๆคือแต่ว่าเหมือนแบบตอนนั้นอะเรายังไม่ได้คิดไงแต่มาคิดดีๆพอเราต้องการจะหาคนถามคนอะมันแปลกไหมอะที่พักร้านขายของชำร้านขายเครื่องดื่มเรียงกันตอนกลางวันฮะแล้วทำไมที่พักมันเปิดอยู่ที่เดียวอะแปลกไหมโดยที่4ทุ่มอะกับเซเว่นอะ4ทุ่มมันเป็นไปไม่ได้ปะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันปิดที่พักเราก็ควรจะปิดไฟไปด้วยแล้วคือจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะหิว
อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนที่เคาน์เตอร์ที่พักยังไม่อยู่เลยคิดดูกินไม่ได้แปลกนะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเพื่อนมันป่วยเราก็เลยคิดจะออกไปหาคนช่วยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปตอนแรกอ่ะคิดว่าเด็กอ่ะคิดว่าไปเซเว่นเราไปซื้อยาให้เพื่อนกินอะไรเงี้ยแล้วพอขับไปถึงเซเว่นผมก็ไป2คนตอนนั้นมันเลยจุดความกลัวแล้วพอรู้สึกว่าเป็นห่วงเพื่อนมากๆไงแล้วพอไปถึงเซเว่นเฮ้ยรู้สึกว่าพนักงานเขาแปลกๆน่ากลัวอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าไม่คิดอะไรหรอกนะแต่เหมือนแบบว่าพูดด้วยเขาก็ไม่พูดด้วยอ่ะเราก็กลับมาเราเพื่อนมันก็ไม่หายสักทีไม่หายสักทีแล้วตอนนั้นอะความเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าแต่ความสงสัยในเรื่องที่แบบคนหายไปไหนวะทั้งเกาะหายไปเลยอะไม่มีอยู่สักคนอะที่พักเราเปิดอยู่ที่เดียวสถานพยาบาลอะก็เราไม่รู้อยู่ไหนเสิร์ชไปเสิร์ชมาขับวนหาจนแบบแต่มันเลยจุดความกลัวไปแล้วมันเป็นห่วงเพื่อนมากขับวนหาเจอสถานพยาบาลที่หนึ่งล็อกโซ่ไว้แบบเหมือนคนอะกลับไปแล้วแต่คือด้วยความมันเป็นเกาะถ้าสมมุติว่าที่พักเขาอยู่นี่สถานอยู่นี่เราคิดขำอะไรวะเฮ้ยไอตีมันเข้ามาอ๋อขอบคุณมากเออที่พักมันอยู่นี่อะไรเงี้ยคนเขาต้องอยู่นี่ดิหรือว่าเขานั่งเรือกลับบ้านเขาเกาะหรือว่าอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไงสุดท้ายหาที่อะไรเงี้ยกลับมาเพื่อนก็ไม่หายสักทีก็เลยไปเพื่อน2คนแล้วตัดสินใจว่าเอามาอะไรผิดไปแล้วก็ขอโทษอะไรเงี้ยยกมือไหว้กับศาลเจ้าอะไรพวกนี้หายเว้ยกลับมาหายหลับเลยอะหลับได้สักทีอะแต่คือตอนเวลานั้นอะคือตีสามแล้วนะตีสามตีสี่แล้วอะไปดูดิมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนตอนนั้นอะผมไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าแต่พอมาคิดดูแล้วอะเรายังพูดเล่นถึงทุกวันนี้ว่าแปลกว่ะคนหายไปทั้งเกาะถึงสมมุติว่าอาจจะเป็นแบบเออก่อนเนี่ยคนเขานอนเร็วเขาปิดอะไรหมดแล้วแต่ว่าผมจำได้ว่าตอนวันอะต่างชาติพี่ๆต่างชาติเยอะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าต่างชาติเขาจะแบบอย่างน้อยเขาก็ต้องออกมาเดินเล่นทะเลตอนกลางคืนป่ะใช่ไหมเออแค่นี้ละจบละมีผีไหมมีเป็นเรื่องหลอนหลอนก่อนนอนไงให้มันน่ากลัวไงถูกป่ะหายไปเลยอ่ะแปลกนะผมเจอเรื่องแปลกเออแค่นี้แหละจะไปแล้วนะลงแล้วแค่นี้ขอบคุณมากๆนะที่ฟังเพลงสนุกมากๆวันนี้ชั่วโมงพอดีเหรอเออใช่ชั่วโมงพอดีโอเคบายนะบายบายบายให้ถอนหมวกเหรอเวนได้อยู่แล้วนะบายบาย